สวัสดีค่ะ Hello Hello ลูกไปโรงเรียนเมื่อเช้าเป็นไงล่ะให้พี่คนนึงไปส่งหนูทำไมไม่ไปล่ะหนูไม่ไหวแม่ไม่ไหวหนูว่าไปถึงเอกมัยละแล้วหนูก็หันไปคุยกับลูกว่าถ้าแม่ไปส่งลูกถึงที่โรงเรียนแม่คงไปทำงานเช้าไม่ทันงั้นแม่ไหวคนอื่นไปส่งดีกว่าฤดูกาลนี้ออกเวลาเดิมแต่ถึงช้าลงใช่ไหมคนมันฉ่ำฉ่ำปะช่ำช่ำมันก็เลยทำให้รถติดนิดนึงใช่แม่ต้องออกเร็วกว่าเดิมอีกแล้วหรอประมาณเกือบ20นาทีไม่ค่อยเข้าใจตรรกะฝนตกแล้วทำไมต้องรถติดทั้งที่รถมันก็ปริมาณเท่ากันเพราะรถชะลอตัวรถชะลอตัวคนที่ขับเร็วไม่ได้น้ำมันท่วมมันแฉะคนที่ใช้มอเตอร์ไซค์ก็เปลี่ยนมาใช้รถอ๋อโอเคใช่บางคนไม่ขับรถไปก็ขับรถไปแทนเคยใช้รถแบบขนส่งมวลชนก็ต้องใช้รถส่วนตัวเยอะขึ้นเออเพราะว่ากังวลต่างๆหนูจ๋าค่ะหนูแต่งตัวอย่างนี้หนูมารถอะไรมันจะรถส่วนตัวเนาะอุ้ยแต่รถส่วนรวมมาเห็นอย่างนี้แล้วชอบมากเลยชอบไปจูดชอบมากว่าไปแล้วก็มีคนอินบ็อกซ์มาให้พี่แพทอยู่คือมีพี่คนนึงเขาเคยมีลูกเรียนอยู่ EIS ค่ะแล้วเขาบอกว่ามีลุงคนนึงเนี่ยรับส่งแล้วดูแลดีมากเขาบอกว่าเนี่ยคุณเพลคุณแพทสนใจเพราะว่าเขาเนี่ยรักแบบว่าดูแลเด็กถึงขั้นแบบไปตามที่สนามฟุตบอลอะไรอย่างนี้เลยแองจี้คะเช็คข้อมูลหรือยังว่ามันเชื่อถือได้ไหมได้ครับพี่เขาบอกว่าลูกเขาเรียนจนจบปีเป็น6เป็นเหมือนเราดูที่มีรถรับส่งใช่ไหมใช่เขาบอกว่าถ้าเกิดคุณแพทเราเอางี้มาเขาอยากแนะนำเพราะเป็นคนดีมากเอางี้นะแพทวิธีการแก้ปัญหาของแพทในการไปทำงานเช้าเนี่ยเกี่ยวกับเลสง่ายมากแค่แพทยกเลสให้พี่น่าอยากได้ลูกชายเดี๋ยวแพทตื่นเช้าไม่คะไม่ค่ะตื่นเช้าชักชวนคุณจินผลิตใหม่ดีกว่าจริงค่ะใครผลิตใหม่เหรอคะผลิตใหม่น้ำยาหมดแล้วค่ะอาค่ะไม่จริงไม่เชื่อน้ำยาหมดค่ะอาค่ะน้ำยาไม่หมดหรอกแค่น้ำยาไม่ค่อยแข็งแรงช่วงนี้เอ้ยคือแบบเจอเมียก็ฝ่อละเก่งมาจากไหนก็แพ้หัวใจอย่างเธอค่ะเฮ้ยคุณอาวันนี้คุณอาสวยนะเนี่ยมาคุณอาก่อนจะไปไหนคุณอาจะไปไหนคุณอาใส่กระโปรงเขาเลยเดี๋ยวก่อนนะเขาเดินเข้ามาดูกระโปรงสิดูนี่มีผ้ามุ้งมีผ้ามุ้งมีโบด้วยคุณอาโชว์นิดนึงสิโชว์คุณอาเร็วแฟชั่นโชว์ทุกวันคุณอาต้องไปไหนไปไหนเองจะไปคุยธุรกิจค่ะโอ้ดูสิชุดอาด้วยนะเรื่องขายเพียวพัดชุดเนี่ยมันเป็นกระป๋องกระเป๋ามันเข้าเซ็ตกันไปหมดหนูเลิกหนูพอแล้วค่ะเหมือนเพิ่งไปงานคอนเสิร์ตพี่เจมาเมื่อคืนแล้วไม่ได้กลับบ้านคอนเสิร์ตพี่เจแต่ตัวสุดโตมากเลยแต่ตัวขาวมากเหนื่อยมากเลยทำไมเราต้องซื้อบัตรคอนเสิร์ตเข้าไปแล้วไปทำอะไรเหนื่อยๆไปทำอะไรเหนื่อยๆเขาบอกให้ทำอะไรบ้างคุณเจตินบอกว่าไงบ้างคือเราตั้งใจไปทำอะไรตั้งใจแค่ไปกรี๊ดไปให้กำลังใจแล้วไปถึงเพราะว่าเก้าอี้มีไว้สำหรับคนแก่เท่านั้นให้คนแก่เขานั่งเราก็เลยต้องลุกลุกตลอด4ชั่วโมงเลยลุกเลยแม่เก้าอี้มีไว้ให้คนแก่เขานอนหนูนอนหลับสบายคุณเขาไปนอนอีกคุณเขาเน็ตไปส่งลูกไปส่งลูกลูกกับสามีเต้นยิ่งกว่านอนหลับหรอเหนื่อยอ่ะมันเหนื่อยอ่ะเออเพลงพี่เจมก็ต้องเต้นสนุกฝนถล่มฝนถล่มมาสิก็ฝนถล่มมาถึงได้ไปทำงานไม่ทันไปโรงเรียนไปส่งเมื่อวานน้องต้องบินวนอยู่ตรงสนามบินดอนเมืองลงไม่ได้กี่ทุ่มกี่ยามบินอยู่ประมาณเกือบ20นาทีลงไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากพอมันดีเลย์หมดฝนตกทุกอย่างมันเลื่อนพอเครื่องลำเราจะลงบอกลงไม่ได้ต้องต่อคิวนั่นไหนใครบอกว่าปีนี้แรงแล้วอยู่ฝนมันตกฝนมันตกทางเรามันไม่ตกทางไม่ไปตกเหนือเขื่อนนะใช่ตกทางเขื่อนแต่ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าหลายจังหวัดทางเหนือและอีสานเนี่ยต้องเผชิญกับพายุฝนและน้ำท่วมแล้วนะแต่เราก็ว่ามีบ้างก็ดีแต่ถ้ามีมากจนท่วมก็ไม่ไหวทีนี้ทางกรมอุตุเขาก็บอกว่าประมาณวันที่26ถึง29วันนี้วันที่27ใช่ไหมใช่ค่ะลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยจะพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะแล้วร่องมรสุมจะเคลื่อนลงมาพาดผ่านใช่พาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนเนี่ยนะคะมีฝนต่อเนื่องแล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกโอ้เกือบทุกภาคเลยเนาะขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนี่ยและภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้วยนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมค่ะ
พราะว่ามันอาจจะทำให้เกิดว่าน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะแล้วก็ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยทั้งสองฝั่งเลยนะแล้วตอนบนด้วยนะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือด้วยค่ะแบบคลื่นแรงอะเนาะไม่น่าเชื่อตอนนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยพลตำรวจโทปิยะอุทัยโยก็บอกว่าที่ผ่านมามีการเรียกประชุมหน่วยงานนี่แสดงว่าหนักเหมือนกันนะในระหว่าง26ผู้ใหญ่ระดมสมองกันแล้วเขาบอกว่าตอนนี้ให้เตรียมความพร้อมในการแก้ไขสถานการณ์สาธารณภัยในภาพรวมของประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องแล้งเรื่องน้ำท่วมขอให้ทุกฝ่ายเตรียมพร้อมค่ะทั้งยานพาหนะอุปกรณ์แล้วก็บูรณาการปฏิบัติการกับหน่วยงานในพื้นที่ด้วยทั้งทหารเอกชนเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีเขาว่าอย่างเงี้ยน้ำแรงน้ำท่วมมันก็จะเป็นอย่างนี้นะถ้าป่าต้นน้ำมันไม่มีต้นไม้ใหญ่ไว้อุ้มซับน้ำที่รากของเขาตอนนี้เขาก็เริ่มปลูกกันแล้วเนี่ยอาก็ไปปลูกนี่ใช่ไหมที่ลำปางใช่ไหมใช่เมืองเลยก็มีต้นลุ่มน้ำป่าสักคือทุกคนต้องช่วยกันทำเนาะใช่มาอีกหนึ่งเรื่องดีกว่าค่ะเขาบอกว่าโรงทานคำชะโนดเปลี่ยนจากเปลี่ยนมาแจกข้าวสวยแทนก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะแจกข้าวเหนียวเพราะว่าเขาบอกว่าตอนนี้มีผลกระทบเรื่องข้าวเหนียวเนี่ยมันแพงมากเขาบอกว่าแพงขึ้น 100% อ่ะเพราะว่าปีนี้มันแล้งไงปลูกข้าวไม่ได้ปริมาณข้าวที่ผลิตออกมาได้ก็เลยแจกข้าวสวยแทนลงทานแทนที่จะทานข้าวเหนียวอ่ะตามภูมิภาคเพื่อนๆจะกินข้าวเหนียวใช่คืออย่างนี้ค่ะผู้สื่อข่าวรายงานจากอาคารอเนกประสงค์เกาะคำชะโนดนะคะบ้านโนนเมืองนะคะจังหวัดอุดรธานีว่าขณะนี้พบผลกระทบผู้นิยมบริโภคข้าวเหนียวเยอะมากเนื่องจากข้าวสารแล้วทำให้ข้าวสารเหนียวในท้องตลาดแพงมากแต่คือยังไม่ขาดตลาดนะคือต้องบอกว่าไม่ขาดตลาดแต่ว่าแพงจนไม่ซื้อถูกต้องเลยค่ะซึ่งเขาบอกว่ายังมีการซื้อข้าวสารเหนียวได้สำหรับชาวนาส่วนใหญ่ในภาคอีสานเนี่ยก็ไม่มีผลกระทบมากเนื่องจากยังมีข้าวอยู่ในยุ้งอยู่แต่ที่มีผลกระทบก็จะเป็นประชาชนที่ซื้อข้าวเหนียวถุงหรือกระติบตามร้านค้านั่นแหละหรือตามรถเข็นมารับประทานจะมีผลกระทบส่วนมากพ่อค้าเนี่ยยังขายราคาเดิม 5-10 บาทตามลูกค้าสั่งแต่ก็จะได้ปริมาณที่น้อยลงน้อยลงนี่แต่สำหรับที่เกาะคำชะโนดถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางความเชื่อจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมากราบไหว้เพื่อขอพรจากพ่อปู่ศรีสุทโธและแม่ย่าศรีปทุมมาเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยต้องบอกเลยว่าล้นหลามหรือวันใกล้หวยออกจะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาบอกว่ามากราบไหว้จำนวนมากจะมีการตั้งโรงทานแจกจ่ายให้นักท่องเที่ยวรับประทานวันนี้ผู้ใจบุญจากจังหวัดขอนแก่นที่เขาเดินมาตั้งโรงทานเนี่ยค่ะเขาบอกว่าช่วงนี้ข้าวเหนียวราคาสูงจึงได้เปลี่ยนเป็นโรงทานใช้ข้าวเจ้าแทนเป็นการลดต้นทุนทีนี้พ่อค้าขายส้มตำไก่ย่างที่คำชะโนดเนี่ยบอกว่าปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ราคาข้าวเหนียวแพงจริงๆตั้งแต่เกิดเพิ่งเคยเจอใช่สิบอกว่าตนพร้อมภรรยาเปิดร้านขายส้มตำไก่ปิ้งไก่ย่างราคาข้าวสารเหนียวแพงที่ร้านตนเคยซื้อข้าวสารเหนียวกระสอบละ 1,400 ตอนนี้คือ 2,100 โอ้โห 1,400 2,100 30% เหรอนี่ไง 100% 1,400 700บาทไงใช่เกือบจะ 100% แล้วก็คือเขาบอกว่าเนี่ยตอนเนี้ยทุกวันนี้เขาบอกเขาต้องซื้อกระสอบละ 2,180 บาทแต่ที่ร้านน่ะยังต้องขายกระติบละ10บาทก็ยังต้องขายราคาเดิมราคาลูกค้าก็จะช็อกเบาๆคือเขาบอกเลยว่าที่ต้องทำแบบนี้เพราะกลัวลูกค้าช็อกแล้วหนีแต่แม่ค้าช็อกไปแล้วแต่ลูกค้าช็อกไปแล้วทำไมปวดต้นทุนไปใช่พ่อค้าขายส้มตำไก่ย่างที่คำชะโนดกล่าวด้วยว่าสำหรับข้าวเหนียวยอมขาดทุนเพื่อรักษาลูกค้าดีกว่าเอากำไรจากอย่างอื่นมาทดแทนลูกค้าบางรายมา2คนก็สั่งข้าวเหนียวเป็น1กระติบหรือลูกค้าบางคนที่มาไหว้พ่อปู่หรือแม่ย่ามาแวะกินข้าวกินน้ำกระติบข้าวมาเอากระติบข้าวมาจากบ้านเลยมาก็เพื่อที่จะสั่งส้มตำ อย่างเดียวไก่ย่างตนถือว่าลูกค้าอิ่มท้องเราอยู่ได้ไม่ต้องแสวงหากำไรอะไรมากน่ารักนี่ไงขอปรับข้าวสารราคาแพงนี่ไงเป็นกิโลละเท่านี้จากขั้นต่ำอะไรเนี่ยดูสิข้าวเหนือ40บาทคือพ่อค้าแม่ขายก็นอนคิดอยู่หลายวันนะไม่กล้าปรับหรอกราคาถ้าเราขายแต่แรกราคานี้เพราะมันจะขึ้นคือต้นทุนมันสูงขึ้นบางทีผู้ประกอบการต้องรับเลยตั้งแต่เกิดมาไม่เคยได้ยินว่าข้าวเหนียวแพงอ่ะไม่เคยได้ยินขึ้นปีนี้แหละปีนี้เคยได้ยินแต่ผลิตเกินแล้วก็ราคาตกเนาะบ้านหนูก็ข้าวเหนียวก็ไม่ทำแล้วอ่ะทำไมอ่ะเพราะอะไรก็
ไม่รู้ครับเพราะว่าก่อนข้าวเหนียวขายยากอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเพราะว่าทำข้าวแบบตอนนี้ต้องมาข้าวเหนียวแล้วนั้นวนกลับมาข้าวเหนียวใหม่พอเข้าไปพอปีนี้ข้าวเหนียวแพงปีหน้าข้าวเหนียวล้นตลาดสงสัยจะเป็นพอดีอยู่ตรงไหนดีนะก็คือแบบไม่คือเราไม่ได้ทำร่วมกันเป็นสหกรณ์แต่จริงๆเมื่อก่อนมันจะทำหมูปิ้งนะฮะแถวในซอยอะไรเงี้ย10บาทกับข้าวสมมติไม้หมูไม้ละ10บาทใช่ไหมคือข้าวห่อเดียวก็อิ่มอยู่นี่ไหมต้องซื้อ2ห่อไหมอิ่มไม่เกี่ยวกับแพงถูกแต่เกี่ยวกับอิ่มไม่อิ่มจริงจริงเพราะอันนี้อิ่มไม่อิ่มเพราะเมื่อก่อนเนี่ยมันเคยได้แบนลงมันได้แค่เหลือแค่นี้เหลือแค่ครึ่งนึงมันแบนลงด้วยถึงขนาดถุงจะใหญ่นะเท่าฝ่ามือแต่แบนแบบอีกนิดเดียวคือกระดาษ A4 ให้มันขยายออกได้เรียงหนึ่งใช่ไหมแต่เมื่อเช้าเรามีข้าวเหนียวนะใช่เมื่อเช้าเราข้าวเหนียวกินนะข้าวเหนียวดำยังได้อยู่ไหมอ่ะข้าวเหนียวดำอ่ะราคาข้าวเหนียวดำแพงกว่าป้าแม่ไม่เกี่ยวใช่ไหมข้าวเหนียวดำมันจีน่าราคาขึ้นไหมข้าวเหนียวขึ้นที่เรายังไม่ขึ้นยังได้ขึ้นใช่ป่ะเธอได้นับเม็ดดูไหมบางทีราคามันเท่าเดิมฮะมีเวลาเอาไปเลยได้หมดแม่ไม่ต้องนับเม็ดเขาก็กินช่วยเขาช่วยจีน่าวันๆแค่จะวิ่งเข้ารายการเรายังไม่ทันเลยเอาเป็นว่างี้คุณแม่ก็ซื้อก็กินให้หมดอย่ากินทิ้งกินจริงควางมันเสียดายอ่ะมาอีกข่าวนึงข่าวนี้เชื่อว่าวันสองวันนี้หลายๆคนน่าจะตามข่าวนี้ที่มีกระบะขับรถชนเด็กที่เล่นอยู่กลางถนนเฮ้ยคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันมี Facebook Social Hunter เนี่ยได้โพสต์อุบัติเหตุนะคะที่เกิดขึ้นกับเด็กรายหนึ่งซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านเอื้ออาทรสารยาซึ่งขณะที่กลุ่มเด็กๆเนี่ยกำลังวิ่งเล่นเนี่ยแหละจะเป็นลมนี่อันนี้เลยทอดข่าวโอ้โหลูกจะบอกว่าดูหลายทีแล้วยังมันอยู่เลยนั่นแหละดูหลายทีแล้วยังตกใจแต่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นคือรถกระบะเนี่ยพอชนเสร็จปุ๊บเขาไปเลยนะเขาไปเลยเขาไม่ลงมาดูหรือว่ามีการนำแบบเด็กส่งโรงพยาบาลเห็นเขาชะลอเขาชะลอแม่ส่วนตอนเนี้ยเด็กกำลังลังเลว่าเขาลงมาใช่แต่ว่าเขาไปเลยนะแล้วตอนแรกสุดอะเขาบอกว่าโอ้ยลูกอยู่ใต้ท้องเนี่ยแล้วมันดึกด้วยอะไม่ใช่ดึกพนนหรือว่าดึกเด็กว่าโอ้เด็กคือบอกดูข่าวเนี้ยหลายทีมากไม่หล่นมันดึกนิดนึงชนเร็วไหมแม่ไม่เร็วไม่เร็วแต่ว่ามีความทับไม่รู้ลงไปใต้แต่อันเนี้ยไม่อยากโทษกระบะเหมือนกันเพราะว่าเด็กอ่ะอยู่ดีๆก็วิ่งบัฟออกมาเลยคนขับรถต้องระวังตามกฎหมายแล้วอ่ะโดยกฎหมายต้องระวังแต่โดยปฏิบัติทุกคนต้องช่วยกันด้วยนะคือตอนเนี้ยเด็กนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนครปฐมซึ่งเพจ Facebook Social Hunter บอกว่าเรื่องเนี้ยไม่ใช่แค่คิดว่าจะเอาผิดกับรถกระบะอย่างเดียวนะจริงๆควรจะเอาผิดกับผู้ปกครองเด็กด้วยที่สวัสดิภาพของลูกหลานถูกต้องไม่ดูให้เด็กแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเล่นตรงไหนอะไรยังไงคือถนนมันเป็นแล้วเนี่ยโอ้โหเป็นใครนะมันในหมู่บ้านด้วยแหละเอาอันนี้ก็เอาพูดกันในฐานะแม่เนาะเราก็ไม่รู้ว่าลูกอาจจะมาเล่นที่สวนสาธารณะในหมู่บ้านเสร็จแล้วก็อย่างว่าเด็กอ่ะมันถ้าสมมติลูกบอลมันกลิ้งไปมันก็ต้องวิ่งไปเอามันไม่ถูกนั่นน่ะคือสอนกันก็ส่วนหนึ่งใช่คนที่เขาขับมันไม่ได้เร็วนะก็ไม่ได้เร็วเราดูแล้วว่าเขาก็คงขับแต่เขาควรจะจอดช่วยแต่เขาใช่คือข่าวก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนกับเขาชนเสร็จแล้วเขาไปเลยใช่ไหมแล้วพอมันมีการโพสต์ในโซเชียลใน Facebook เยอะๆเพื่อตามหาตัวคนผิดเนี่ยเขาก็ออกมารับสารภาพนะแล้วเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยแรกสุดเลยอ่ะเขาไม่เห็นแต่ว่าพอรู้ว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นน่ะเขาก็มารับผิดชอบแต่คนก็วิพากษ์วิจารณ์ใช่แต่คนก็วิพากษ์วิจารณ์นะว่ามึงจะไปเห็นได้ยังไงชนแบบขนาดนั้นคืออย่างสมมุติเป็นสุนัขอย่างเงี้ยตัวเตี้ยกว่าเล็กกว่ายังรู้สึกเลยแต่อันนี้รถกระบะเขาก็สูงเหมือนกันนะทัศนวิสัยเขาอาจจะไม่เห็นข้างล่างเมาไม่เอลินเราก็จะเล็กกลางๆนะคะแต่ว่าอันนี้กลางๆแต่ถ้าเป็นคนน่ะมันต้องรู้เปล่าอ่ะมันต้องรู้ไงเพราะมันจะต้องมีเสียงหรือมันต้องมีอะไรสักอย่างนึงรู้นั่นแหละขนาดเราขับรถเหยียบแต่เขาก็มารับผิดชอบมาละเขากลับมาละเขากลับมารับผิดชอบนะแต่ว่าก็ตอนนี้ไม่รู้เด็กเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้เนอะข่าวล่าสุดเช้านี้ยังไม่รู้ว่าการเป็นยังไงเพราะข่าวเมื่อวานตอนค่ำเนี่ยบอกแล้วว่าเขาอ่ะมากลับมารับผิดชอบแล้วแล้วน้องอยู่โรงพยาบาลน้องอยู่ที่โรงพยาบาลนครปฐมเรื่องนี้ให้เป็นครูของพวกเราทุกคนใช่เป็นอุทาหรณ์ว่าทำยังไงอ่ะทำยังไงให้ลูกไม่ไปเล่นอย่างนั้นอ่ะใช่ทำยังไงให้เขาระมัดระวังยากเนาะนี่น้องสองคนเนี้ยคุณพ่อคุณแม่เขาคงบอกไม่รู้จะบอกยังไงแล้วอ่ะใช่ไหมไม่หรอกเหมือนเราตอนเด็กก็เหมือนกันนะบอกตลอดต้องอย่า
ข้ามไปออกไปจากสนามอ่ะถ้าจะเล่นในไม่แม่สมมุติในอีกมุมนึงนะเราไม่รู้หรอกว่ายังไงคนที่ทำมาหากินอย่างบางคนเนี่ยที่ต้องหอบลูกกระเตงกระเตงแล้วก็ไปอยู่ข้างแผงขายของแล้วก็สมมุติอ่ะปิ้งไก่ขายหมูปิ้งลูกค้าเยอะแยะแล้วต้องหอบลูกเลี้ยงลูกด้วยเนี่ยบางทีมันสถานการณ์มันแวบเดียวอ่ะเราไม่ได้ไปเฝ้าก็ไม่ได้ไปเฝ้าคือแบบนี้มีก็มีเยอะนะแม่นึกออกป่ะคือฉะนั้นเนี่ยแต่เคยเห็นนะแบบลูกวิ่งไปอย่างเงี้ยออกนอกถนนไม่ต้องโดนรถชนจ้ะแม่พุ่งเข้ามาเลยจ้ะสั่งสอนอบรมให้จดให้จำด้วยส่วนหนึ่งเด็กก็เลยกลัวส่วนนึงแม่ก็ตีไว้ก่อนยังไม่ได้พูดอะไรเลยตีก่อนเลยตกใจไงแต่ว่าไม่ได้ส่งเสริมให้ตีนะแต่ว่ามันน่าควรจะมีวิธีอะไรนี่ไม่มีลูกก็เลยนี่มีเหตุการณ์แบบนี้ไหมเนี่ยไอตัวเล็กบ่อยครับเห็นไหมล่ะบ่อยไหมอย่างเช่นเวลาเราไปเซ็นท่านมันวิ่งเลยเซ็นท่านหรือว่าจอดรถที่ลานจอดรถแล้วแบบเราก็ต้องหิ้วของแล้วก็ต้องจุงมือแล้วมันชอบสะบัดมือใช่เด็กมันชอบสะบัดมือแบบนี้ชอบสะบัดมือแล้วก็วิ่งแล้วก็วิ่งแล้วก็เหมือนแบบฉันเดินเองได้นะ เราก็จะแบบไปเลยรถชนตายเท่านั้นแหละพอมันเห็นรถปุ๊บมันพูดเลยรถชนตายจุงมือกันรถชนตายแม่มันจุงมือจุงมือคือมือแม่ก็แล้วแต่แม่เคมีลูกด้วยเนาะคือต้องบอกว่าในเรื่องบางเรื่องเราต้องยอมเป็นนางมารร้ายสำหรับลูกเรานะอย่าไอ้พวกเรื่องอุบัติเหตุหรือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแพทพูดเลยว่าแพทพูดแฟกต์เลยว่าคือถ้าลูกทำอย่างเงี้ยคือรถชนก็คือตายก็คือแพทก็พูดตรงๆกับเขาว่ารถชนตายเขาก็จำว่ารถชนรถชนตายเพราะน้องอยู่ที่อำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางตัวน้อยแต่เอี้ยมีรถทุกจักรยานโดนไหมอะเกือบเขาเบรกไงตอนเล็กอยู่น่ะเขาปั่นมาแล้วเขาก็เบรกทันแล้วเราก็เออโชคดีที่เบรกทันแต่ก็ไม่ถึงกับโชคดีนางยักษ์ได้มาคว้าตัวไปที่ว่าเราหนีออกจากบ้านเหรอใช่เออนี่ฮะก็จะตีซ้ำเลยตีซ้ำเลยรถจักรยานไม่ชนฉันเลยกูรอดมาได้รถจักรยานไม่ชนแต่โดนไม้เรียวจ้ะก็เลยแบบว่าเออมันไม่คุ้มเลยกับการที่โดนไม้เรียวนั่นแหละต้องระวังบ้านพี่เปิ้ลนาคอเนี่ยเขาเลี้ยงลูก4คนแล้วลูกก็เหี้ยวมากเคยถามเขาว่าเขาเลี้ยงยังไงเขาบอกว่าเขาเปิดคลิปวิดีโออุบัติเหตุอะให้ลูกดูก็ดีให้ดูเลยว่าถ้าไม่ทำตามที่พ่อแม่บอกแบบเนี้ยมันจะเกิดแบบนี้คือสมัยนี้มันต้องเลี้ยงอะไรที่แบบให้เขารู้ความจริงอะเรียลิตี้เรียลิตี้อย่าไปบอกเหมือนสมัยก่อนนะเดี๋ยวนั่นจะมากินตับเดี๋ยวนั่นจะมากินตับไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อหรอกเดี๋ยวนกยักษ์มากินเลยนะนกยักษ์กลัวมากตอกไปร้องรอเสด็จพ่อเลยอะแม่เดี๋ยวนกยักษ์มากินนะนกยักษ์นกยักษ์ดูละครเยอะไงนี่ไงแต่สมัยอาหลอกได้เด็กสมัยนี้หลอกไม่ได้ไม่ได้เนาะฉันกลัวมากจริงๆนกยักษ์อ่ะนี่บอกเลยนะคะท่านคะเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศนี้นะคะเป็นประกาศเกี่ยวกับการทวงหนี้ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้เรื่องจำนวนครั้งในการติดต่อทวงถามหนี้ทำไมอ่ะทำไมอ่ะงั้นไม่ให้ใครยืมตังค์แล้วเด้อเอออาศัยอำนาจแห่งพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ออกประกาศว่าให้ผู้ทวงถามหนี้ติดต่อลูกหนี้หรือบุคคลซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้เพื่อการทวงถามหนี้ได้ทราบการทวงถามหนี้ไม่เกิน1ครั้งต่อวันห้ามทวงเกิน1ครั้งต่อวันห้ามเกินโอเคนะได้ไม่ต้องมายืมไม่ต้องง่ายสุดเพราะน้องเป็นคนโทรวันละ10ครั้งประกาศวันละ10ครั้งไม่ได้เพราะมีโทษนะมีโทษเท่าไหร่รู้ไหมคุณคนนี้เขาโพสต์ Facebook มานิสัยดีมากคุณรออินสปิเรชั่นนะคะบอกว่าห้ามทวงถามหนี้เกิน1ครั้งเนี่ยโปรดอ่านคำเตือนด้านล่างก่อนทวงถามหนี้นะคะ1กฎหมายนี้นะแพทจะบังคับใช้21พฤศจิกายน62เป็นต้นไปนะครับยังไม่บังคับช่วงนี้ยัง10 20ได้อยู่ได้อยู่แฮชแท็กการทวงหนี้หมายถึงการทวงหนี้ตามพรบ2558เมื่อสักครู่นี้นะคะเท่านั้นไม่รวมถึงการทวงหนี้ทั่วไปข้อ3คือทั่วไปไม่เกี่ยวก็ต้องเข้าไปดูพรบ2558ด้วยค่ะผู้ทวงถามหนี้ตามกฎหมายนี้หมายถึงเจ้าหนี้ผู้ให้สินเชื่อเป็นทางการค้าปกติกูบ้านเนี่ยกูบ้านกูรถเนี่ยได้อะไรอย่างนี้หรือคนที่ซื้อหรือรับโอนหนี้นะคะผู้ประกอบธุรกิจตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคหรือผู้จัดให้มีการเล่นการพนันอ้าวการพนันด้วยเหรอถือว่าเป็นผู้ทวงถามหนี้ได้ที่สำคัญคือหนี้นั้นจะเป็นหนี้ที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายก็เข้าข่ายห้ามทวงเกิน1ครั้งทั้งสิ้นอ้าว
ว่ามันจะแฟร์อะไรอ่ะอาอย่างสมมติเราให้คุณอาเขาให้ถูกใจมากเดี๋ยวก่อนฟังเธออยากจะทวงเกินใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะบอกตอนนี้ลูกนี่เป็นเงินไม่ได้เราอ่ะช่วยไม่ได้เงินเราโดนใจแล้วนอนคุณอาเธอทวงเลยนะทำไมล่ะถ้าเป็นกรณีเพื่อนยืมเงินเพื่อนแล้วไม่คืนนี่ไงยังไงไม่อยู่ภายใต้กฎหมายอ้าวอย่างนี้ทวงหลายครั้งได้ดิทีก็ได้เพื่อนยืมไม่คืนอ๋อนี่มีข้อนี้ด้วยเออจริงเพราะว่ารู้ว่าจะโวยวายใช่ไหมถูกทวงเกิน1ครั้งก็ไม่เป็นไรถ้าเพื่อนเกิดทวงยืมเพื่อน10บาท15บาททวงจังนะเออแต่ทวงจังข้อ6ถ้าเจ้าหนี้ทวงเกินวันละ1ครั้งอันนี้หมายถึงไม่ใช่เพื่อนกับเพื่อนแล้วนะจะมีความผิดทางปกครองน่ะฟังไว้นะแบงค์อ่ะแบงค์อ่ะฟังนะแบงค์จะทวงจริงแบงค์อ่ะคณะกรรมการทวงหนี้สามารถสั่งให้หยุดได้นะและถ้าไม่หยุดอาจโดนโทษปรับทางปกครองสูงสุด 100,000 บาทในหนี้สิน165บาทนั้นเออไปสิทวงสิแล้วเขามีเวลาไหมอ่ะแต่อันนี้มันเป็นทางกฎหมายไงเพราะฉะนั้นอ่ะเขาไม่ทวงก็ได้เขารอยึดทีเดียวใช่บัตรเครดิตไงที่ว่าโทรมาทวงบัตรเครดิตเขาทวงเพราะไม่อยากให้ดอกเบี้ยมันงอกใช่เขาก็ดีนะแต่เขาจะโทรเวลาครั้งเดียวใช่แล้วเขามีเวลาโทรไหมอ่ะมีเวลาโทรมีไหมช่วงเวลาที่ให้โทรได้ปิดมือถือถูกคุณอาให้เปิดตอนกี่โมงคะช่วงนี้ให้ปิดมือถือทำเป็นแอร์เพลนไว้นะคะกี่โมงทางการบอกว่าให้ทวงได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง2ทุ่มปิดทั้งวันเลยนะ2ชั่วโมงจันถึงศุกร์จันถึงศุกร์จันถึงศุกร์ด้วยเสาร์ที่ห้ามทวงนะเสาร์ที่ทวงได้ทวงได้เหรอวันหยุดราชการทวงได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นเท่านั้น6โมง5นาทีเปิดคุยกับเพื่อนได้แล้วนะจ๊ะโอ้วุ่นวายเสาร์ที่เราคิดให้อีก2ชั่วโมงเบาๆพักหูคือคืบหน้ารถไหนรถเมื่อกี้ฮะคุณผู้ชมเขาบอกรับผิดชอบทุกอย่างเขาบอกว่ากระบะใช่ไหมคะรับผิดชอบทุกอย่างเรื่องกรณีชนเมื่อกี้นี้แล้วก็น้องปลอดภัยแล้วใช่ไหมดีจังเอาแค่น้องปลอดภัยแต่เมื่อกี้ก็มีคนความคิดเห็นเหมือนเรานะว่าที่เขาบอกว่าจะโทษกระบะฝั่งเดียวไม่ได้เมื่อกี้ที่เขาไลน์มาเขาพิมพ์มาบอกว่าเพราะตรงนั้นเป็นถนนถนนมีให้รถวิ่งไม่ใช่ให้เด็กวิ่งเพราะฉะนั้นมันต้องดูช่วยกันดูแลถ้าถนนในหมู่บ้านต้องขับช้าตรงนั้นมันเหมือนไม่ใช่หมู่บ้านที่เป็นแบบว่าส่วนบุคคลไงแม่มันไม่ใช่บ้านปิดมันเป็นสร้างฐานะอย่างนี้เหมือนอย่างที่แม่บอกอะเปิดคลิปให้ลูกดูเป็นส่วนหนึ่งที่จะพอไหวให้เด็กกลัวหรือไม่คะรถชนอะไรนะรถชนตายนะพัดพูดเลยคือออกไปเลยลูกรถชนก็คือตายตบกันไม่ได้เห็นหน้ากันอีกต่อไปแล้วนะไม่ได้ไปม้าหมุดแล้วนะนางเห็นรถนางพูดเลยรถชนช่วงหน้านะคะเดี๋ยวมาแชร์เรื่องราวดีๆกับคุณเปิ้ลพลดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะมาเจอเพิ่งตื่นเนี่ยสวัสดีค่ะคุณเปิ้ลค่ะสวัสดีค่ะเบรกเมื่อกี้ยังไม่ตื่นไปคอนเสิร์ตหนูคนเกรดบ้างไม่ใช่เป็นน้องเมื่อวานไปนอนในคอนเสิร์ตเพื่อนหลับในคอนเสิร์ตหลับในคอนเสิร์ตเหนื่อยเพลียเหนื่อยเพลียปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะพี่เปิ้ล45เอ้ยตอบหนูเป็นน้องเอาล้อล้อล้อปีนี้ก็37ค่ะ37ก็อีกนิดเดียวก็จะใกล้ต้องเข้าหลัก4แล้วค่ะคุณแม่37ที่มีลูก2ลูก2ลูกสวยด้วยใช่แล้วก็ลูกก็ทำอะไรลูกโตทันแม่แล้วได้เลยแล้วก็สวยตลอดเลยนี่โตทันแม่แล้วเห็นยังแต่ว่าก่อนที่จะมามีความสวยและแบบว่าพราวแบบขนาดนี้เนี่ยนะคะเอาจริงๆชีวิตเปิ้ลเนี่ยผ่านแบบการต่อสู้เรื่องผิวหน้ามาแบบอย่างเขาเรียกว่าอะไรหนักมากใช่อย่างหนักมากแล้วชีวิตโอชินเหรอจริงๆเชื่อมั้ยช่วงวัยเธอหยุดพูดฉันจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังความจริงถึงขั้นว่าอะไรรู้ป่ะสามีเขามาพูดกับสามีพวกเราและให้สามีพวกเรามาบอกพวกเราให้พวกเราคุยกับเขาว่าแบบให้ดูแลตัวเองหน่อยสามีไม่กล้าพูดสามีเสียใจใช่แล้วไอ้พวกเราอ่ะก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้หว่ะเรื่องอย่างนี้มันซีเรียสเราก็ต้องคุยกับเขาตอนนั้นมันขนาดไหนอ่ะ
มีภาพมายืนยันอันนี้เป็นช่วงความพังของชีวิตในตอนท้องจริงอันนี้จริงอันนี้จริงแต่จริงแต่ว่าอันนี้เป็นความพังของชีวิตตั้งแต่แบบว่าเราเกิดมาจะก็จะว่าได้อย่างนั้นเลยเพราะว่าคือหนึ่งเปิ้ลเป็นสาวลูกครึ่งถูกไหมอันนี้คือรูปภาพจริงๆพี่หนิงตอนสมัยสาวจำหน้าหนูได้ป่ะตอนเราเล่นละครด้วยกันน่ะพี่คือแต่มันไม่ยืนเท่าตอนอันเนี้ยแล้วตอนเนี้ยเป็นตอนท้องไม่ใช่เปิ้ลแต่ไม่ยืนเท่าตอนไหนอันนี้ใครเนี่ยอันนี้พี่ปุ๋ยคือจะบอกว่าคือหนึ่งเนี่ยนะเปิ้ลเป็นสาวลูกครึ่งเพราะฉะนั้นสาวลูกครึ่งก็จะมีผิวหน้าที่มันแห้งกร้านแล้วก็เป็นแบบว่าจุดๆๆแบบอยู่แล้วแล้วบวกกับเราเนี่ยนะคือทำงานแบบตั้งแต่เด็กก็คือจะโดนแบบพวกเครื่องสำอางแสงไฟแสงแดดนู่นนั่นโน้นแต่นี่สาหัสมากตรงนี้ใช่ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่คือแบบว่าเป็นส่วนที่ทำลายผิวเราไงพอมาแบบตอนตั้งท้องก็มามีเรื่องของฮอร์โมนนี่คือภาพของเปิ้ลตอนที่ท้องฮอร์โมนก็มาทำลายเราแบบหนักมากขึ้นเข้าไปอีกจากปัญหาเดิมที่มันก็แย่อยู่แล้วฮอร์โมนมาทำมันก็แย่มากขึ้นจากพวกริ้วรอยที่มันมีเป็นแบบเล็กๆๆบริเวณรอบดวงตาตรงนี้ค่ะมันก็กลายเป็นเส้นที่มันแบบใหญ่ขึ้นแล้วไม่ได้มาเฉพาะแบบรอบดวงตามีหน้าผากด้วยมีร่องแก้มด้วยและจากที่มันเป็นจุดเล็กๆดูเป็นสาวฝรั่งแบบว่าโอ๊ยน่ารักขูกขี่งูงี้กลายเป็นแบบเป็นวงแบบใหญ่นี่ค่อยแต่นะนึกว่าเอาคิ้วมาไว้ใต้ตาใช่ไม่เอาไม่พูดอ๋อโทษไม่แม่รู้ไหมแต่ตอนแรกนะที่เขารู้ที่เป็นอย่างเงี้ยตัวเขาเป็นอย่างงี้แล้วเขาก็ไม่ยอมรับตัวเขาเองนะเขาไม่รู้เขาไม่ยอมรับตัวเขาเองจริงๆหนูคิดว่าเดี๋ยวหนูก็จะแต่งหน้าหนาๆออกไปได้ไงก็แบบก็คิดอย่างงี้ใช่เพราะว่าเราใช้ทฤษฎีนี้มาตั้งแต่ตอนสมัยเราเด็กๆอยู่แล้วเราเล่นละครเราแบบเราแต่งหน้าหนาเราออกทีวีมันไม่มีใครรู้ว่าปัญหาเราคืออะไรแต่พอมาเราแบบตอนตั้งท้องเพื่อนๆมาแบบว่ามาคุยมาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบคือตอนนั้นจริงอุ้ยพี่ทำไมมันจะไม่นอยนอยมากถึงขั้นมันก็ไม่ได้อยากออกไปเจอช่วงนั้นที่ไม่ค่อยไปเจอพวกพี่หนิงใช่ไหมนะกลัวเดี๋ยวก็มานั่งพูดแบบปัญหาเราแบบเดิมๆไม่แล้วก็ไม่อยากไปเจอเพราะอะไรว่าพวกนี้เขาดูแลตัวเองเยอะใช่แล้วแม่แต่เราพูดเวลาเราบอกเขาด้วยความเป็นห่วงนะออกบ้างแต่ว่าคือตอนนั้นมันก็ไม่รู้เราจะทำยังไงได้แล้วเพราะว่าเราก็ตั้งท้องอยู่ด้วยเราก็ไม่กล้าจะใช้ครีมใดๆอะไรเงี้ยค่ะพอเสร็จทีนี้พอคลอดลูกก็เริ่มที่จะแบบว่าเหมือนออกมาทำงานก็แบกไอ้หน้าที่พังๆแบบเนี้ยออกมาทำงานแบบตามปกติก็คิดว่าเดี๋ยวก็แต่งหน้าแบบปกปิดเอาไว้ก็คงจะไม่เป็นไรหรอกมั้งก็ปรากฏว่าไปเจอกับพี่ปุ๋ยนิทัศน์โอ้โหพี่ปุ๋ยนี่คือแบบเป็นผู้ชายนะแต่แบบจะเลข6แล้วอะแล้วดูผิวหน้าเขาที่แบบเราเจอในวันนั้นดิเราถึงขั้นต้องแบบว่าเดินเข้าไปถามเขาเลยว่าพี่ปุ๋ยใช้อะไรคะแบบทำไมหน้าถึงได้ดีขนาดนี้พี่ปุ๋ยบอกว่าเปิ้ลพี่ใช้แต่ไลจีน่ากระปุกนี้กระปุกเดียวเราก็รู้สึกว่าพี่ปุ๋ยเป็นผู้ชายผิวของผิวผู้ชายเลยนะยังมีแบบหน้าที่แบบดีแบบกลับมาดีได้ขนาดนี้แล้วเราล่ะเราที่เป็นผู้หญิงแบบว่าแบบผู้หญิงจริงๆอ่ะเราต้องกลับมาดีได้ไม่ครึ่งหนึ่งของเขาแต่ให้มันดีกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็เลยตัดสินใจที่จะใช้แต่ไลจีน่าตามพี่ปุ๋ยค่ะอันดับแรกเลยที่แบบเปิดมาตกใจกับเซรั่มเขานิดนึงคือเนื้อเขาแบบว่าเข้มข้นมากเข้มข้นถึงแบบเนี้ยดูสิยังไม่หกเลยขอแบบลองดูได้ไหมคะเราก็คิดว่าแบบเฮ้ยเข้มข้นขนาดนี้จะทำให้แบบว่าผิวเรามันอะไรหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าไม่เลยคือทาเข้าไปแล้วเนี่ยเขาซึมเข้าสู่ผิวเลยแล้วก็จะมีแบบกลิ่นเนี่ยที่แบบเหมือนหอมอ่อนๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบผ่อนคลายด้วยนะคะทีเนี้ยเปิ้ลก็ลองใช้ไปคืนแรกสิ่งที่ตัวเปิ้ลเองเปิ้ลแบบรู้สึกและสัมผัสได้นะก็คือผิวหน้าของเราเนี่ยมันดูแบบนุ่มขึ้น มันชุ่มชื่นขึ้นมันดูแบบผิวเรามันฉ่ำน้ำขึ้นแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะคือผิวหน้าของเปิ้ลเนี่ยคือใช้แต่ไลจีน่าเนี่ยมาแล้วประมาณแบบคือสักระยะนึงอ่ะเนี่ยอยากให้กล้องอ่ะแบบช่วยซูมเข้ามาก็ได้นะคะหน้าของเปิ้ลเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นแบบรูขุมขนเอ่ยหรือสภาพผิวเอ่ยอะไรทุกอย่างเอ่ยอ่ะมันดูเราแบบโอเคกว่าอดีตคือขึ้นภาพอดีตมาแล้วเอามาแบบว่าครึ่งๆแบบหน้าจอได้เลยว่าคือหน้าเราตอนเนี้ยมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกแบบเราภูมิใจในผิวหน้าของเราเขาใส่อะไรในนี้พี่อันนี้เนี่ยนะคะก็จะมีแบบตัวที่เป็นดอกไซลิลี่ก็คือจะช่วยในเรื่องของพวกความกระจ่างใสนะคะแล้วก็จะมีสารสกัดจากแพลงก์ตอนอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของพวกแบบว่าริ้วรอยต่างๆนะคะแล้ววันนี้เนี่ยนะคะเปิ้ลมาเปิ้ลจะบอกว่าเปิ้ลมีสิทธิพิเศษมามอบให้ด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาแบบเปิ้ลไม่ว่าจะเป็นปัญหาคุณแม่หลังคลอดเอ่ยหรือปัญหาแบบสภาพผิวที่มันติดตัวของตัวเองมาหรือคนที่แบบตากแดดเยอะๆแบบใช้ผิวหน้าอะไรเยอะๆเนี่ยนะคะวันนี้เปิ้ลมีสิทธิพิเศษมามอบให้เพียงแค่คุณเนี่ยนะคะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะคะแล้วกดมาที่เบอร์1577นะคะขอย้ำกันอีกหนึ่ง1
1-800-577-577แล้วกดโทรออกได้เลยนะคะเปิ้ลมีสิทธิพิเศษมอบให้แบบนี้ปกติ1กระปุกจะอยู่ที่ราคา 2,900 บาทแต่ว่าวันนี้เปิ้ลจะให้1แถม1แล้วยังไม่หมดแถมโฟมคอลลาเจนที่ล้างหน้าอันนี้ไปอีก1ขวดนะคะอันนี้ล้างหน้าสะอาดหมดจดเพียงแค่ขั้นตอนเดียวไม่ต้องใช้อะไรแบบเยอะแยะเลยนะคะหมดนี่นะคะ3ชิ้นนี้ทั้งหมดมูลค่า 7,600 บาทแต่คุณผู้ชมจ่ายเพียงแค่ 2,900 บาทเท่านั้นถือว่าแบบคุ้มมากๆตกต่อชิ้นคือไม่ถึง 1,000 บาทเลยแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราก็ควรที่จะใช้อะไรที่แบบว่า1กระปุกแบบจบใช่ทุกปัญหาใต้ตรงใต้ตาแบบหน้าผงหน้าผากคอคือใช้ได้หมดและอย่างโฟมคอลลาเจนอันนี้เนี่ยนะคะก็เป็นตัวเดียวที่ทำความสะอาดล้ำลึกคือใช้แบบเนี่ยล้างได้หมดเลยแบบว่าตาเตอแบบพวกไอลิเนอร์อะไรอย่างเงี้ยคือออกหมดเลยนะคะทั้งหมดนี่นะคะ3ชิ้นนี้มูลค่า 2,900 บาทเท่านั้นนะคะแต่ขอให้โทรให้ติดที่เบอร์1-577ค่ะเปิ้ลมีสิทธิพิเศษมอบให้30สายนะคะขอให้โทรให้ติดละกันโทรไม่ติดก็โทรย้ำไปเรื่อยๆเพราะอาจจะมีสายที่เข้ามาแบบว่าค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยและจะบอกว่าไม่ใช่แค่เปิ้ลพี่ปุ๋ยที่ใช้และเห็นผลมีพี่นีโน่คุณพ่อของพวกเรานะคะแล้วก็รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ทั้งหลายอาหมูดีโลกนะคะแล้วก็พี่บุ๋มปนัดดาโอ้โหอันนี้เป็นสาวใหญ่แบบใจเด็ดมากนะคะก็มาใช้ไตรจีน่ากับเราแล้วก็ล่าสุดพี่ตู่นันทิดานะคะเนี่ยก็แบบว่าตอบรับเป็นพรีเซนเตอร์กับเราเพราะว่าขอที่จะลองใช้ผลิตภัณฑ์ของเราก่อนวันนี้จ่ายเท่าไหร่นะแม่ 2,900 บาทจะบอกว่าต่อชิ้นเนี่ย3ชิ้นนี้นะคะใช้ได้ประมาณ3เดือนตกต่อชิ้นไม่ถึง 1,000 บาทคือมันเป็นอะไรที่คุ้มกว่านี้คือไม่มีอีกแล้วอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยแบบเค้าเรียกอะไรแบบหาเวลาที่จะดูแลตัวเองแล้วเจียดแบบเงินประมาณนี้เนี่ยนะคะที่จะมาดูแลตัวเองบ้างแล้วก็สามารถที่จะโทรมาจองสิทธิ์ก่อนได้เราส่งฟรีแบบว่าทั่วประเทศเลยนะคะหรือว่าจะจ่ายเงินที่แบบปลายทางก็ได้นะคะ1577ค่ะขอบคุณแม่มากขอบคุณขอบคุณค่ะเยอะรถเยอะสวยวันสวยคือจาก 7,600 เหลือ 2,900 นะช่วงหน้าคุณผู้ชมค่ะเจอคอรถฮะปรับโน้ตหน่อยแป๊บนึงช่วงหน้าขอช่วงหน้าไม่ได้สิข่าวนี้ไม่ได้สิทำไมเหรอข่าวนี้มันต้องเสียงสูงอเลิร์ททำไมบอกสิณเดชน์ยายาใช่อ่ะฟินมากเขาทาเล็บสีเดียวกันอู้ทาเล็บสีเดียวกันเงินเล็บคู่ก็มาเล็บคู่เออน่ารักเนาะสนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ต C&E ยอดขายอันดับ1ติดต่อกัน4ปีซ้อนบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนโอวันตินโกผสมสารสกัดจากใบแปะกล้วยมีแบบกล่องด้วยไปค่ะเอาข่าวไหนก่อนดีคะเอาข่าวนี้ก่อนไหมไม่ได้ค่ะข่าวพี่แพทย์ก่อนก็ได้ค่ะพี่สงการกับพี่แมทค่ะอันนี้ก็คือไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเขามีข่าวเมาส์มาเหมือนกันว่าล่าสุดพี่แมทให้สัมภาษณ์หรือไม่ให้สัมภาษณ์อะไรสักงานหนึ่งอะหรอว่าอย่าบอกว่าเขาจะแต่งงานกันนะเรื่องแต่งงานอะอีกเรื่องนึงแต่ว่าอะไรแพทจะเอาอะไรมาโชว์ไม่ใช่แพทแค่คำสัมภาษณ์มันมีงานนึงมันงาน King of Battle หรืออะไรสักอย่างซึ่งงานเนี้ยแพทไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าซึ่งเดี๋ยวก่อนคือประเด็นน่ะนักข่าวจะไปสัมแล้วพอดีพี่แมทเขาตอบอันนี้ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปหานะอันนี้คือมีคนเม้นมาเฉยๆว่าเขาจ้างให้มาทำงานค่ะไม่ได้จ้างให้มาสัมภาษณ์เงียบกันไปเลยค่ะเราก็เงียบเราก็สตันนักข่าวก็สตันเหมือนเรานี่แหละเราว่าใช่ไหมใช่ไหมแองจี้ใช่ป่ะถ้าไม่พูดแบบนี้มันจะมีหรือเปล่าไม่มองแต่ว่าบางทีเขาได้ยินมาลอยๆดูนะแต่ว่าบางทีอ่ะเราก็เข้าใจในความรู้สึกของเขาว่าใจว่าใช่หรือเปล่าบางครั้งเขาก็ถ้าสมมติถ้ามันใช่มันก็เป็นวิธีในการปกป้องตัวเองของน้องหรือเปล่าเพราะน้องก็แบบโดนเยอะเราก็ต้องเข้าใจเขาด้วยนะพูดไปก็เป็นเหตุพูดไปก็เป็นประเด็นอีกอะไรเงี้ยไม่พูดก็โดนด่าทำอะไรก็ผิดไปหมดแล้วตอนนี้แหละนะคืออย่างนี้มันมีข่าวลือออกมาว่าเขาจะแต่งงานกันแองจี้หัวร้อนอะไรแองจี้รู้อะไรพูดมาไม่มีข่าวลือมาว่าอะไรนะจะแต่งงานก็คืออันนี้ข่าวลือแป๊บอันนี้แองจี้รู้ความในอะไรไม่รู้ก็คือพูดไม่รู้บอกว่าสมมติถ้าเกิดบอกว่าจ้างให้มาทำงานไม่ให้มาสัมภาษณ์ดังนั้นน่ะ
ออร์แกไนซ์หรือเจ้าของงานที่ติดต่อน้องไปก็เอาให้ชัดเจนเลยว่างานนี้มาทำอะไรให้สัมภาษณ์ไหมสมมติอย่างที่รู้มาอย่างเงี้ยสมมติอย่างพี่แพทหรือแล้วพี่แพทพี่ก้องหรือป้าตือหรือใครก็ติดต่องานไปเนี่ยก็ต้องแจ้งแล้วว่ามีสัมภาษณ์คืออย่างนี้แสดงว่าดาราเนี่ยสามารถที่จะแจ้งได้ใช่ไหมว่าวันนี้ไม่สัมภาษณ์ได้ค่ะได้เราแจ้งได้ใช่ไหมได้ถ้าอย่างนี้ทำไมงานที่เข้าไปอ่ะไม่โปรเทคนักแสดงอ่ะหรือดาราก็เราไม่รู้ไงว่าคือดีลกันแบบไหนเพราะว่าพอออร์แกไนซ์เขาติดได้รับการติดต่อว่าอ่ะงานนี้คุณแพทไม่ให้สัมภาษณ์นะต้องรีบไปหรือต้องไปงานต่อไปไม่ทันต้องแจ้งนักข่าวด้วยเขาก็จะมีคนมากันแล้วก็พาไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าอย่างนี้ดีนะไม่จะได้ไม่ต้องคือไม่ต้องมีประโยคหรืออะไรที่ทำให้หลายคนไม่เข้าใจกันไงแต่คำถามของตุ๋ยตะกี้คือว่าต้องแจ้งนักข่าวด้วยเหรอใช่ซึ่งทางฉันเป็นคนจัดงานฉันต้องแจ้งในหมายว่าไปหมายว่าน้องแพทไม่สะดวกสัมภาษณ์หรือไม่ก็ไปแจ้งหน้างานว่าน้องต้องรีบไปนะไม่ให้สัมภาษณ์ไม่ทันถ้าอยากสัมภาษณ์ตามไปสัมภาษณ์งานนู้นที่อาจจะสมมติมีเวลามากกว่าสมมติพี่แพทอาจอยู่ที่พารากอนเสร็จแล้วต้องไปที่มาบุญคลองต่อหรืออะไรเงี้ยซึ่งอยู่ใกล้ๆกันก็ไปมูไปงานไปได้นู่นละกันอะไรเงี้ยถ้ามีประเด็นถ้ามีประเด็นต้องมีทางออกในการเชิญใช่เพราะบางคนเขารีบงานต่องานจริงๆจะได้ไม่ต้องพูดเองใช่อันนี้คืออย่างนี้ค่ะคือหลังจากที่ล่าสุดเพจเจมอย108อีกแล้วจ้าแม่ก็คนนี้ไงเจมอยแองจี้ไงอยู่ทุกเพจเลยแองจี้อ่ะเขาได้ลงข้อความไว้ว่าจ้าพี่ชายจะมีข่าวดีแต่งงานรอบ2เบรกงานแต่งน้องชายกับแฟนไปก่อนจ้าไม่ต้องย้อนแล้วจ้ารอยินดีจ้าแม่อันนี้คือที่เพจเขาลงนะคะซึ่งแม้ว่าจะลงเป็นข้อความสั้นๆแต่ชาวเน็ตก็เห็นตรงกันว่าน่าจะเป็นคู่ของพี่สงกรานต์กับพี่แมทของเราซึ่งพักนี้หวานมากถ้าเปิดไปดูใน Instagram ของพี่การก็จะมีแต่รูปของพี่แมททั้งนั้นเลยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยพี่มิ้นท์เนี่ยเพิ่งจะออกมาปฏิเสธข่าวเมาส์ว่าเราเนี่ยเป็นนางเอกกลิ่นหอมที่ชวดงานแต่งเพราะพี่ชายเนี่ยเขาอยากจะแต่งงานรอบ2มิ้นกับภูผาก็เลยยังไม่ถึงวัยที่จะคุยกันเรื่องนี้เขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะว่ารอบ2บอกว่ามิ้นกับภูผานี่ไม่ถึงวัยที่จะคุยกันเรื่องนี้แล้วเมื่อถามถึงสงกรานต์กับแมทก็บอกว่าไม่รู้เรื่องเพราะไม่ได้คุยเรื่องส่วนตัวแต่ภายใต้โพสต์ที่บอกใบ้ไว้แบบนี้ก็แทบจะไม่มีใครเดาไม่ได้คือไม่มีใครเดาเป็นคู่อื่นทุกคนก็เดาเป็นคู่นี้หมดเลยไปฟังเสียงพี่การกันค่ะก็ขอถามทิ้งท้ายนะคะงานเยอะขนาดนี้ยังไม่แต่งงานนะคะยังไม่แต่งงานยังมีข่าวหรือว่าคุณการจะแต่งงานนี่ตกใจมากเหรอยังใช่ไหมคะยังครับยังยังทำงานอยู่ยังต้องเอาตัวเองให้นิ่งก่อนนะหมายถึงธุรกิจใช่ไหมคะถูกต้องค่ะยังใช่ไหมสรุปคือยังธุรกิจเราไม่เท่ากันไงยังที่นี่อาจจะ1อาทิตย์ก็คือยัง2อาทิตย์ก็คือยังอันนี้เราก็คือยังอันนี้เราก็เขี่ยจังเลยไม่ได้เขี่ยคุณแม่เวลาเราทามมิ่งเราไม่เท่ากันความเร็วความสั้นของแต่ละคนสมมติบอกว่าพี่นิ่งเดี๋ยวหนูไปนะเดี๋ยวของหนูอาจจะ10นาทีแต่เดี๋ยวของพี่นิ่งคือ1ชั่วโมงเงี้ยอ่ะของอ่ะเดี๋ยวปีวอกเดี๋ยวไปเดี๋ยวปีวอกเออทำไมวันนี้มีแต่คนชมแม่ปุ้ยแต่สวยจริงวันนี้ก็อยากจะใส่บ้างเลยอ่ะวันนี้มีแต่คนชมเห็นป่ะไม่เคยไงไม่เคยใส่แบบนี้คนก็เลยแบบแม่ปุ้ยสวยคนชมตลอดเลยวันนี้เป็นคนแพงกับข้าวเหนียวก็เจ๊ปุ้ยแล้วล่ะใช่ใช่มหาสารคามข้าวเหนียวกิโลละ45บาทจ้าแพงกว่าข้าวเหนียวแม่ปุ้ยแม่ปุ้ยนั่นแหละหุ่นวิร์ดไม่ได้สวยได้ยังเหมาด้วยไม่แยกขายเป็นโลไม่สวยได้ไงทำทุกอาทิตย์ขนาดนั้นอ่ะเย็นๆเบาๆปรึกษาคุณเขาได้ปรึกษาได้ค่ะนะปรึกษาคุณเขานะมาข่าวนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะหนิงก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากเลยนะคะขอภาพขึ้นมาเลยค่ะให้ภาพมันเล่าเรื่องนะคะถึงความฟินค่ะคุณผู้ชมค่ะภาพค่ะเอาอานี่คือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะคู่เนี่ยพับขางเกงให้พี่ณเดชน์โอ้น่ารักโอ้ยตอนแพสสวีปก็ทำอย่างนี้เอาจริงเหรอมันก็คือมีน้ำใจทำให้ใช่ไหมไม่ตอนนี้จะไม่ได้สวีทเหมือนเดิมก็ทำให้คือเขาเป็นคนบลังบอกพี่จะฟินหรือพี่จะจิ้นให้โอเคป่ะไม่ต้องพักขอจิ้นคู่นี้ขอจิ้นคู่นี้แทนคือเรื่องของเรื่องเนี่ยคู่นี้ไปทำบุญกันที่เชียงใหม่ที่พระธาตุดอยสุเทพนะคะคู่นี้เขาจะควงกันทำบุญบ่อยมากแล้วมันก็มีช็อตอยู่ช็อตนึงคือขากางเกงของพี่แบรนด์เนี่ยมันยาวมากแล้วก็เป็นรูปที่ถ่ายได้จากเหล่าบรรดาแฟนคลับที่แอบมองดูอยู่ยาย่าก็ก้มลงไปพับขากางเกงพี่แบรนด์ช่วยหิ้วกระเป๋าให้ยาย่านะจ๊ะแต่ความฟินความจิ้นเนี่ยมันไม่อยู่แค่พับขากางเกงก็จะมีตาดีเวลาเขาพับเสร็จดิฉันก็เป็นหนึ่งในตาดีก็จะซูมเข้าไปจ้าทำไมอ่ะเอ๊ะเขายังไงสังเกตเล็บจ้ะเล็บ
ทำไมเขาทาเล็บสีเดียวกันคุณซูมที่นิ้วเท้าหรอที่นิ้วเท้าเห็นไหมสีพาสเทลเหลืองชมพูฟ้ามีเพ้นท์หน้าด้วยนะเพ้นท์หน้าด้วยนะป้าเหรอเหรอคุณดูสินะน่ารักตลาดเป็นไปไม่ได้ที่พี่แบร์จะทาเล็บเองแล้วเพ้นท์เล็บเองเหลืองตลาดเหลืองชมพูฟ้าเหรอไม่ใช่น้องให้แพทเดาอ่ะแพทว่าน้องอาจจะอยากทำเล็บเข้าร้านด้วยกันพี่แบกก็เลยไปเป็นเพื่อนนะไม่คือมันมีความแบบมุ้งมิงน่ารักน่ารักอ่ะคือต้องไปร้านหรือน้องทาให้เองมีอยู่2อย่างเราก็ไม่รู้แต่มันในกรณีที่เป็นหัวหน้าแฟนคลับ NY คิดว่าไงคะคุณหนิงปณิตาอะไรก็ได้ที่เขาทำคู่กันมันดีหมดคุณเชื่อไหมบางทีนะเสื้อตัวเนี้ยน้องใส่เสร็จอีกแป๊บพักใหญ่ๆเสื้อตัวเดียวกันจะไปอยู่บนตัวพี่แพรอย่างเงี้ยจริงดิเออน่ารักเนาะคิดดูอ่ะหรือเสื้อที่บางทีแบบยายานะเขาสองคนเขาลดโลกร้อนดีเขาเป็นคู่ที่แบบพูดเลยว่าในเมืองไทยหาแบบนี้ไม่ได้แล้วเขาคือซูเปอร์สตาร์ที่ติดดินมากบางวันนะเขาอยู่กันที่สยามนี่ไงนะเขาเดินอย่างนี้เลยเขาเดินอย่างนี้จ้าเขาเดินอย่างนี้แม่อันนี้ยังชิวๆมีอยู่วันนึงเขาไปงานด้วยกันที่สยามเขาเสร็จจากสยามเขานั่งรถไฟฟ้าเขาไปต่อที่เอ็มควอเทียเหล่าบรรดาแฟนคลับก็ทวิตกันฉันเขาเฮ้ยอยู่สยามเหรอเฮ้ยฉันก็อยู่สยามก็วิ่งจุ๊บๆๆไปอยู่ตรงจุดที่เขาอยู่อ้าวไปแล้วไปเอ็มควอเทียขึ้นรถไฟฟ้าจะทิ้งลูกขึ้นรถไฟเนี่ยก็จะอะไรอยู่เขาจะใช้ชีวิตแบบนี้คุณผู้ชมก็ไม่ต้องตกใจนะคะว่าทำไมไม่มีใครมุงคนจีนทั้งนั้นเหรอคะที่อยู่ตรงนั้นเขาใช้ชีวิตกันแบบนี้จริงๆนะดีจังเลยอ่ะดูเสื้อต้องสีเหมือนกันตีมเดียวกันแล้วเนาะโทนอุ้ยขนาดสีเล็บยังเหมือนได้เสื้อไม่ยากแล้วจ้ะลูกฟินบ้างค่ะจบข่าวเช้านี้อารมณ์ดีเขาหล่อมากเลยเนาะเนาะละครเขาจะออกแล้วนะจะออนแล้วเรื่องอะไรนะลิขิตรักข้ามดวงดาวนะมาเชียร์กันมากอะน้องเป็นเรื่องที่แบบแต่พี่ดูซีรีส์เกาหลีเลยเออน่ะเออเป็นติดซีรีส์พัดร้องไห้พัดอู้แพทชอบอยากดูแล้วตอนจบคือดีมากแพทเลยอยากดูเวอร์ชั่นไทยว่าจะจบยังไงเนาะทำไมน้องได้ฟินมีแต่คนชมพี่ปุ้ยอ่ะน้องในทีมไม่คาดหวังไม่ผิดหวังน้องแพทไงน้องแพทน้องแพทน่ารักมากวันนี้ผมมาในทีมอะไรนะลูกมาในทีมอะไรที่พูดถึงลิขิตรักอ๋อบอกว่าอะไรก็ตามค่ะไม่คาดหวังก็ไม่ผิดหวังค่ะไม่คาดหวังอย่าไปคาดหวังอย่าไปคาดหวังนะอันนี้คุณการเหมือนกันนะคะคุณการคุณเสกโลโซนะคะเข้าใจได้คนละการพี่การเนี่ยนะบอกเลยเขายังสติลรักพี่เสกพูดเลยแน่นอนรักมากด้วยรักและห่วงใยนะใช่คือพี่การเนี่ยแกไปค้นบ้านพี่เสกเจอผ้ายันแล้วก็สายสินบนคานบ้านโอ้นี่แกค้นจริงจังมากเลยไปเจอบนคานแกก็เลยโพสต์เหมือนกับว่าคาดว่าน้องอีฟเล่นของใส่ว่างี้นะอ้าวอันนี้เขาในตามโพสต์แหละวันที่เขาไปเจอเนี่ยเขาไลฟ์เฟซบุ๊กได้นะแล้วพี่การไปจับทำไมอันนี้อีกรอบนึงมั้งแม่นี่อีกรอบนึงเหรอมีอีกเหรอไม่เพราะว่าใช่ป่ะจี้พอรอบแรกไปอ่ะอันนี้คือวันที่ไลฟ์ป่ะจี้แองจี้แองมันคนละวันกันหรือเปล่าคนละวันกับวันที่ไลฟ์นี่มันเจอเพิ่มใหม่นี่24สิงหาคมวันที่เขาไลฟ์ที่พี่หนิงบอกอะวันนั้นเขาเจอแค่น้ำมันพลายเขาบอกเป็นอย่างนั้นอยู่ในกระทงอ๋อเหรอแล้วก็เปิดไปเจอเลยอยู่ในห้องน้ำคุณเขาก็เลยไปค้นต่อเนี่ยนะแล้วเขาก็ไล่พี่คุณใครเขาก็เชิญคุณอีฟออกไปก่อนคุณอีฟก็ขนข้าวของออกไปบางส่วนนะคะหลังจากนั้นพี่การแกก็เข้าไปเก็บของแล้วก็รื้อบ้านจนค้นเจอของที่แกคิดว่าเป็นของไสยศาสตร์หลายแบบอาทิน้ำมันพลายใช่ไหมวันนั้นอะดินเจ็ดป่าช้าและกระทงเลี้ยงผีนะคะอันนี้แกเข้าใจว่าอย่างนั้นเนี่ยก็ดูเอาตามภาพนะคะแล้วก็ต่อมาน้องอีฟก็บอกว่าไม่รู้เรื่องนะน้ำมันพลายแล้วก็ดินนั้นอะแต่ไอกระทงที่เห็นน่ะจริงๆแล้วเป็นของแม่พิเศษที่เอาไปปลุกเสกกับพระอาจารย์แล้วก็เอามาให้พิเศษเสาะเคราะห์ล่าสุดน้องอีฟบอกงี้นะล่าสุดนะคะคุณการก็โพสต์ Facebook หาบถึงเรื่องพวกนี้แกระบุว่าได้เจอผ้าถุงเขียนยันพร้อมกับสายสินบนคานประตูหน้าบ้านไม่รู้ว่าวางไว้เท่าไหร่คานนั้นน่ะเพราะตั้งคำถามว่ามันคืออะไรทำไมมาวางไว้บนคานประตูหน้าบ้านที่ทุกคนเดินเข้าแล้วก็เดินออกข้ามหัวเอาของออกนะโดยลักษณะของผ้ายันนั้นได้มีการวาดรูปหัวใจและลงอักขระไว้ด้วยคุณการก็โพสต์ต่ออีกว่าน่าจะเป็นยันชื่อว่าหัวใจขุนแผนซึ่งเป็นประเภทยันมหาเสน่ห์เขาไปหาที่ไหนเนี่ยอยากได้บ้างอ่ะโอ้ยหนูไม่ต้องแล้วค่ะของหนูเนี่ยผ้าถุงอ่ะผ้าถุงเอาไว้ผ้าถุงเอาไว้ถอนของไว้ถอนของใช่ของแม่เราอ่ะถอนของแต่ถ้าของคนอื่นอ่ะมันเป็นของดำว่างี้นะแล้วก็บอกข้อมูลถึงยันมหาเสน่ห์เนี่ยนะว่ายันนะอกแตกสุดยอดยันมหาเสน่ห์คล้ายกับพระขุนแผนกำกับด้วยคาถาณอกแตก
หากภาวนาอธิษฐานเรียกการรู้เยอะมากเลยอ้าวต้องไปเสิร์ชดูไหมหากภาวนาอธิษฐานเรียกแล้วผู้นั้นไม่มาหาก็จะทวินหาจนอกแทบแตกตายในยันเนี้ยขอหน่อยขอหน่อยล่ะวิบากทำให้เราไปเป็นตกนรกยังไม่พอหมดจากนั้นเป็นอสุรกายหมายถึงว่าถ้าใครเล่นสายดำแบบเนี้ยสายดำแบบเนี้ยเป็นอสุรกายมันเรียกว่าเป็นแบบผิดธรรมชาติใช่ไหมมันเป็นวิบากยูจะไปยูจะไปทำให้คนเขาไปเล่นของถูกมันคุณใส่ยาพิษยาเบื่อใส่คนเหมือนกันไม่แต่ไอ้ข่าวที่เราพูดมาเนี่ยคือคุณอีฟก็ไม่ได้ไม่รู้เขาทำไม่ทำมันคือเราคืออ่านตามเพจนะแต่พูดถึงกว้างว่าทุกคนเรานี่เราอ่านตามเพจพิการแล้วก็คุณการเขายังเจอน้ำตาลเทียนสีแดงเลือดบ้านอยู่หลายจุดซึ่งก็จะมีแต่สีแดงอย่างเดียวคุณการโพสต์ว่าน่าจะเป็นเทียนเรียกจิตผูกเสน่ห์ให้คนรักกลับคืนมาใช้จุดได้ตามความต้องการวันละ10-15 นาทีในขณะจุดต้องตั้งจิตเนี่ยแบบเนี้ยตั้งจิตถึงคนที่รักเพื่อจุดเร่งจิตให้มาหาเอามาบอกอีกเทียนจะเป็นตัวคือหาข้อมูลมันจริงแล้วมันเป็นข้อมูลทั่วไปเทียนจะเป็นตัวเร่งผลาญจิตใจให้ร้อนรุ่ม อยู่ไกลแค่ไหนก็จะมาหาโดยเจ้าตัวก็โพสต์สรุปของที่อ้างว่าเป็นคุณไสทั้งหมดที่เจอในบ้านนะคะว่าเริ่มจากกระทงเลี้ยงผีหนึ่งเลี้ยงเพื่อให้ไปจัดการคนที่มันเกลียดดินเจ็ดป่าช้าน้ำมันที่ทำจากผีกระดูกผีไตหงเอาไปดูที่คุณเขาแล้วกันเนาะจริงจริงแต่ชอบประโยคสุดท้ายคุณอาสุดท้ายว่าอะไรวันนี้กูจะลื้อต่อผีที่ไหนก็ไม่สนอีปอบมึงร้ายนะว่าใครอะว่าคนที่ทำแต่ไม่ใช่คุณอีฟแม่ถ้าคุณอีฟทำก็เป็นคุณอีฟไม่รู้ใครไม่รู้ว่าใครแต่เห็นไหมล่ะการทำของนั่นจริงแล้วคือเราห้ามไปยุ่งเด็ดขาดเพราะว่าวิบากร้ายมันจะเข้ามาตัวจิตชิบหายย่อยยับหมดแล้วในที่สุดแล้วนั่นน่ะนะคะช่วงหน้าดีกว่าดูอะไรดีๆเออใส่บวกบ้างนะโอ้ยุ้ยปฐมวันนี่นางใส่นางบวกตลอดเดี๋ยวเจอคุณยุ้ยนะคะสนับสนุนโดยดื่มนมถั่วเหลืองดื่มแลคตาซอยใหม่เบบี้มายสวีทอัลมอนด์ผิวชุ่มชื่นหน้ากอดนี่เลยแขกรับเชิญของเรานะคะทั้งสวยทั้งเก่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยเก่งไม่เท่าไหร่หรอกดูเด็กตลอดกาลและมีสาวเป็นผู้ประกาศข่าวด้วยแค่อยากเรียกว่าหลังจากการเป็นคุณแม่เราก็ไม่ค่อยได้เห็นผลงานการแสดงของพี่ยุ้ยเท่าไหร่เมื่อไหร่จะได้ดูคะก็จริงๆตอนนี้ก็ถ่ายอยู่เหมือนกันค่ะก็แบบเร็วๆนี้เร็วๆนี้น่าจะได้ดูกันนะใช่ค่ะเดี๋ยวก็มีคอนไงเดี๋ยวก็มีคอนเสิร์ตใช่ไหมมีคอนเสิร์ตร้องกี่เพลงพี่วีร้องกี่เพลงก็ประมาณ 3-4 เพลงอะไรเงี้ยเพราะศิลปินเยอะมากใช่ค่ะก็มาทางค่ายเลยอะไรเงี้ยแล้วอย่างนี้แปลว่าจะขึ้นคอนเสิร์ตก็ต้องเตรียมตัวทั้งฟิตร่างกายทั้งดูแลตัวเองให้มันดูดีด้วยใช่ค่ะหน้าผมก็ต้องช่ำทำคือดูแลตัวเองเนี่ยดูมาตั้งนานแล้วล่ะเพราะว่าเราคือแบบเหมือนทำงานในวงการเนาะก็ดูแลตัวเองอายุมันก็ร่วงโรยทุกวันแต่ก็ดูแต่หน้าไงเมื่อก่อนแต่เมื่อมาถึงวัยนี้เนี่ยเราไม่เคยรู้ว่าปัญหาที่มันจะเจอหนักๆอีกอย่างนึงก็คือเรื่องผมซึ่งเราไม่เคยคิดเพราะเป็นคนผมหนามาตลอดชีวิตแต่พอตั้งแต่ท้องจนคลอดปัญหาที่เกิดกับเราคือผมร่วงแล้วคือเป็นไหมคะโอ้โหหนักร่วงแล้วมันไม่ขึ้นด้วยบางคนบอกว่าร่วงแล้วขึ้นแต่คุณหญิงร่วงแล้วก็ไม่ขึ้นเหมือนกันนี่คือคลอดแล้วลูกจำหน้าได้แล้วก็ไม่ขึ้นแล้วคือเวลาเราอาบน้ำสระผมเนี่ยตามท่อตามอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมันเยอะมากมันเยอะแล้วเนี่ยเวลาเราแสกอ่ะมันไม่เหมือนเดิมแบบมันเป็นเหมือนแบบหนังศีรษะขาวๆเหมือนเป็นเลนถนนเลยอะไรเงี้ยมันชัดมากค่ะยุ้ยก็เลยแบบเคยแบบเอาเส้นผมที่เรารวบรวมได้ในท่อน้ำเนี่ยไปให้โด่งดูอะไรเงี้ยโด่งบอกเธอไปหาหมอเหอะถ้าเธอกังวลก็ยังไม่ไปคิดว่าสักวันมันจะดีขึ้นจนไม่เจอพี่หนึ่งเนี่ยเขาเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะเซนแฮทโทนิกอ๋อเราเคยเห็นคุณหนึ่งใช่ค่ะเล่าปัญหาให้พี่หนึ่งฟังพี่หนึ่งบอกว่าคือมันมีสิทธิ์เป็นไปได้มันไม่ใช่พอยุ้ยท้องอย่างเดียวนะคือปัญหามันหลายอย่างยุ้ยอาจจะเข้าวงการตั้งแต่เด็กก็ใช้ผลิตภัณฑ์อะไรมาเยอะมากค่ะเครียดด้วยฮอร์โมนเปลี่ยนอะไรหลายอย่างหลายสาเหตุใช่ค่ะอะไรเงี้ยพี่หนึ่งเขาบอกเขาก็เป็นปัญหาเหมือนกันนี่คือพี่หนึ่งนี่ผมร่วงผมบางก่อนที่จะใช้เซนแฮทโทนิกแต่พอใช้ประมาณ 3-4 เดือนเขาก็แบบผมหนาขึ้นดูเด็กลงอะไรเงี้ยยุ้ยก็เลยต้องใช้ต่อเนื่องนะที่ขอใช้บ้างคือมันไม่ไหวแล้วตอนนี้ยุ้ยกังวลมากอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่ได้ไปหาหมอนะเจอพี่หนึ่งก่อนก็เลยรู้สึกว่าขอหนูลองหน่อยอะไรเงี้ยเห็นคลิปพี่หนึ่งแล้วเรามั่นใจแต่สิ่งที่ทำให้เรามั่นใจอีกอย่างนึงก็คือ
ตัวนี้คือได้รางวัลด้วยนะคะเซนแฮทอนิกเนี่ยได้รางวัล Asia Best Product สาขา Beauty Award ปี2017นะคะที่มีส่วนผสมที่มีความจำเป็นต่อเส้นผมและหนังศีรษะอย่างอนาเกนไอตัวอนาเกนนี่ก็ได้รางวัลอีกนะคะได้รางวัล Advanced Ingredient Award ปี2014จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะตัวนี้ก็คือจะช่วยเรื่องการกระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผมแล้วก็ยังจะมีคาเฟอีนคาเฟอีนเนี่ยจะช่วยเรื่องลดการหลุดร่วงของเส้นผมนะคะแล้วก็มีไฮเคล่าไฮเคล่านี่ก็คือเรื่องหนังศีรษะนะคะให้ความชุ่มชื้นของหนังศีรษะแล้วตัวนี้เป็นสูตรใหม่ล่าสุดนะคะจะมีไมเซล่าไมเซล่าเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดเส้นผมและหนังศีรษะได้อย่างล้ำลึกนะคะแล้วก็อ่อนโยนนะคะแล้วก็ลดพวกไฟฟ้าสถิตอะไรเงี้ยค่ะพี่ใช้เป็นไงฮะคือยุ้ยใช้ต่อเนื่องคือแบบหลายขวดมากแล้วเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรามีปัญหาเราก็อยากจะใช้อยู่เนี่ยนะใช่ค่ะคือใช้ต่อเนื่องหลายขวดประมาณแบบอย่างน้อยแบบ 3-4 เดือนอะไรเงี้ยค่ะสิ่งที่สังเกตได้อันดับแรกคือเวลาเราสระผมเวลาเราอาบน้ำสระผมดูในท่อน้ำคือมันน้อยมากมันน้อยแบบค่อยๆน้อยลงค่อยๆน้อยลงเดินไปตามบ้านเนี่ยพื้นบ้านเมื่อก่อนจะมีเส้นผมเราเต็มไปหมดเลยตอนนี้คือแบบน้อยมากจนรู้สึกว่า นี่แหละคือสัญญาณที่เราแบบทำให้เรารู้สึกดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะพี่ใช้ยาอย่างสมค่ะไม่อยากนิ่งอยากรู้ว่าอย่างพวกเนี้ยพอใช้โอเคแน่นอนมันจะลดการหลุดร่วงจริงแต่ผมใหม่มันเกิดขึ้นได้ไหมยุ้ยอยากให้ดูตรงเนี้ยของยุ้ยอ่ะเห็นไหมคะคือเมื่อก่อนเนี้ยคือจากที่เห็นในรูปที่มันเป็นรอยแสกอ่ะมันไม่มีลูกผมเลยแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มแบบเราต้องคอยมาจับใช่ค่ะต้องเอาเจลจับเพราะว่ามันมีค่ะอยากจะรู้คือใช้ง่ายมากฉีดได้เลยใช้วันละกี่รอบใช้ง่ายคือต้องสระผมก่อนนะคะสำหรับยูนะคะยูใช้เซนแชมพูเนี่ยสระผมก่อนแล้วพอเช็ดให้แห้งหมาดๆปุ๊บยูก็ฉีดนี่เลยค่ะเซนแฮทรอนิกฉีดไปเลยตรงไหนที่แบบคิดว่ามันอ๋อฉีดอย่างนี้เลยใช่ตรงไหนที่มันมีปัญหาก็ฉีดแล้วก็คลึงๆไปมันไม่เหนียวไม่เหนอะหนาไม่มีกลิ่นไม่แสบฉีดได้ค่ะแป๊บนึงมันก็จะแห้งซึมไปเลยเนี่ยอันนี้จะบอกว่าตอนแรกเนี่ยนะเราก็ไม่ค่อยเชื่ออะไรพวกเนี้ยจนวันนั้นอะขอพี่เบอร์โทรมาแล้วแล้วมาลองดูสิ่งนึงแล้วสำคัญสำหรับไอ้พวกผลิตภัณฑ์พวกเนี้ยถ้ามันเหนียวแล้วกลางวันมันตกแบบพื้นน่ะผมฟีบแล้วมันก็จะมีกลิ่นอะไรเรียกว่าเสียบุคลิกเออแต่อันเนี้ยมันฉีดแล้วเหมือนแค่คล้ายๆเอาน้ำนี่มันเป็นสเปรย์อ่ะเอาราคามาเลยอย่างนี้ว้าวมากจริงแม่คือจะบอกว่าวันนี้เนี่ยพิเศษมากๆนะคะเพราะว่ายังไม่เคยไปออกรายการไหนแล้วแบบแถมเยอะขนาดนี้นะคะดีเลยวันนี้นะคะ50สายแรกที่โทรเข้ามานะคะปกติเซนแฮทโทนิกเนี่ยขวดละ 2,590 ค่ะแต่วันนี้50สายแรกนะคะซื้อเซนแฮทโทนิก2ขวดนะคะเหลือเพียง 2,980 แล้วยังจะแถมอีก4ก็คือแถมเซนแชมพู3ขวดแล้วก็แถมนี่ค่ะเซรั่มบำรุงคิ้วอีก1แท่งเท่ากับซื้อ2แถม4ทั้งหมดนี่นะคะในราคา 2,980 บาทนี่แล้วซื้อไปจะได้แบบนี้เลยเป็นกล่องน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะคะใช่ค่ะยังไงรีบโทรเข้ามานะคะที่02-263-5997นะคะหรือว่า LINEWMTV นะคะแต่อยากจะบอกว่าโปรนี้เป็นโปรใหม่นะคะซึ่งแบบพิเศษมากเพราะฉะนั้นขอให้แค่50สายแล้วก็ขออนุญาตจำกัดสายละ2เซตเท่านั้นนะคะรีบโทรมาสั่งนะคะ02-263-5997นะคะหรือว่า LINE @WMTV หรือว่าสแกน QR Code ก็ได้นะคะส่งฟรีด้วยส่งฟรีทั่วประเทศนะคะจะเก็บเงินหน้าบ้านก็ได้นะคะหรือจะโอนจะจ่ายบัตรเครดิตอะไรก็ได้สะดวกมากสั่งวันนี้ได้พรุ่งนี้เลยนะคะแล้วก็เซตอยากจะบอกว่าใช้ได้แบบ3เดือนเลยประมาณโดยประมาณเบอร์โทรอะไรโทรศัพท์ค่ะ022-63-5997นะคะหรือว่าค่ะ @WMTV ค่ะได้อะไรบ้างมีคนถามเมื่อกี้6อันโอเค50สายที่โทรเข้ามานะคะซื้อ2แถม4ก็คือได้เซนแฮทโทนิกขวดนี้นะคะได้ไป2ขวดนะคะใช่ค่ะแล้วก็ได้เซนแชมพูอีก3ขวดแล้วก็ได้เซรั่มบำรุงขนคิ้วอีก1แท่งเป็น6ชิ้นในราคา 2,980 บาทเท่านั้นนะคะเอาไปแบบจุกๆเลยขอบคุณแม่ยุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเจอกันพรุ่งนี้เวลาเดิม 9:50 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ